รู้เขานิดหน่อยก็พอแล้วสัก20%ก็พอกลับมาถึงรู้เรา80%รู้เราจะอยู่ยังไงกินยังไงทำอะไรต่อชีวิตนี้จึงจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นใช่ไหมฮะใครก็จะคืนช่างลงมาเรื่องเข้าไปต้องคิดอยู่ในกรอบนี้แล้วใช่ไหมรักษามาตรฐานใจของเราคือมัชฌิมาปฏิปทาใจเป็นกลางเนี่ยคิดมากใจมิชมามัชฌิมาคือเป็นกลางนั่นแหละก่อนที่มันจะเป็นกลางไม่ได้ก็ต้องมีเมตตากรุณาแล้วก็มุทิตาอุเบกขานะฮะอุเบกขาเท่านั้นที่เป็นกลางได้คนที่มีใจอุเบกขาจะอยู่ได้นะในส่วนกลางโอเคไหมครับนะแล้วก็รู้ซ้ายรู้ขวาแค่นั้นเองบวกลบบวกลบลบบวกบวกลบซ้ายกับขวามันเป็นบวกเป็นลบอยู่แล้ววันยังค่ำโอเคนะครับบวกกับลบมันลุยกันอยู่เวลาเนี่ยง่ายๆคือถ้าพูดถึงผ่านพูดผ่านพูดผ่านอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางนิวตรอนแปลว่าว่างนะครับนิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนนะมันแปลว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าว่างนั่นเองนะบวกลบสองข้างนั่นนะบวกลบก็ลุยกันโอเคไหมครับคนอยู่ตรงกลางมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วนะครับไม่มีพิษมีภัยหรอกนึกออกไหมครับตรงเนี้ยทำตัวเป็นกลางให้ได้ยึดให้ได้เป็นหลักตรงนี้ลุงสบายอยู่แล้วใช่ไหมครับนะบวกมามันก็ผ่านไปลบมามันก็ผ่านไปมันไม่ก่อติดตัวเราอีกแล้วนึกซะว่าไวรัสคือบวกลบไวรัสคือค่าลบไปแล้วกันที่เข้าตัวเรามันผ่านตัวเรามันผ่านได้ไหมล่ะหรือมันเกาะตัวเราเลยไวรัสโคโรนาเห็นไหมครับมันมาอยู่กับตัวเราเลยแต่สำหรับลุงมันไม่วุ่นวายกับลุงอยู่แล้วล่ะครับไวรัสโคโรนามันรู้ว่าลุงคือไผ่ใช่ไหมใช่ไหมก็ลุงไม่ปราบมันอยู่แล้วนะครับลุงก็ป้องกันตัวเองให้เองนะครับปราบไปทำไมล่ะรู้อยู่แล้วไปปราบในรังแกมันก็เล่นงานเราต่อเมื่อเรารู้เช่นที่ว่านี้เราจะไปทำลายไปทำไมใช่ไหมสรุปได้ความว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองจบไหมครับด้วยวิธีไหนงับอากาศครับตามสไตล์ของเดลต้าแมนแล้วก็ฟังภาษาลุงให้เข้าใจฟังภาษาลุงให้เข้าใจอย่างเดียวภาษาลุงเนี่ยไม่ต้องแปลละมั้งใช่ไหมไม่ต้องแปลภาษาลุงง่ายๆภาษาพื้นๆนี่ใช่ไหมง่ายๆโอเคผ่านไปแล้วนะจ๊ะนี้คราวนี้ก็มาสู่กระบวนการของเราท่านนะเชียร์นะจ๊ะกระบวนการของเราท่านจะว่าไงลุงลุงไหนว่าจังไดใจเย็น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 เย็นเปิดเฟสโปะโอรนะไปไงต่อลุงเป๊ะลุงหอสุขภาพอนาคตชัวค่อยๆสะกิดเบาๆก็จะมาถึงหน้าชาวเฟสนะโอ้ไงแล้วก็เติมเพื่ออาหารพอประมาณมาแล้วเย็นๆเอาละเรามาถึงหน้ากันแล้วนะชาวเฟสคุยกันได้แล้วนะทีนี้นะอยากทราบเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ที่รักษาตาว่ามีอันตรายมากน้อยเพียงใดน่าคิดนะด้วยน่าคิดนะครับเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ต้อพกต้อกระจกต้ออะไรขนาดเรื่องตาคนป่วยเข้าไปก็ไปยิงเลเซอร์ตึงๆๆๆๆมันยิงไงมันก็อย่าไปคิดมากนะไอ้เลเซอร์มันมีทั้งแสงเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วล่ะครับแสงเลเซอร์เพราะมันเล็กเข้าไปยังแสงเลเซอร์มันมีแสงกระจายแสงกระจายไม่เป็นไรพวกแสงกระจายแล้วแสงเลเซอร์เนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับนะยิงใส่ไปตาถามจริงแต่ครับหมอตาเนี่ยครับ
หมอตานะท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตาผู้เชี่ยวชาญครูบาอาจารย์ตานะนักวิทยาศาสตร์เขาสร้างเครื่องมือมาครับว่าเลเซอร์ถามจริงเถอะครับตัวเองเคยทดลองไหมครับถามจริงเถอะตัวเองเคยทดลองไหมครับเรื่องอย่างนี้ถ้าตัวเองยังไม่เคยทดลองแต่เอาเครื่องนี้ไปใช้กับผู้อื่นเขาใช้กับผู้คนทั่วไปมันโคตรเจ็บโคตรแสบโคตรปวดมันใครเลยเอาตาเนี่ยมันจริงคนไม่เคยไม่รู้หรอกครับคนเจอเข้าไปโอ้โหมันแทงเข้าไปไททอยเนี่ยครับไม่พูดเล่นนะเข้าตาเนี่ยมันสู่ใจนะเข้าตาสู่ใจสมองพังพินาศสันตโรเถียงลุงไหมเนี่ยเข้าตายิงเข้าไปดื้อสู่ใจสมองมันจะเหลืออะไรล่ะครับนะการแพทย์กล่าวถึงสิ่งที่ลุงพูดไหมเนี่ยมันคนละศาสตร์นะเห็นใจของลุงมันจิตศาสตร์นะธรรมศาสตร์กับจิตศาสตร์นะธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติคือเรื่องราวธรรมชาติกับจิตศาสตร์มันจึงรู้เห็นไหมครับรู้แล้วให้ฟังนะหวังว่าคุณพิมลมาศนะครับถ้าอยากจะให้เขาลองมาเชิญนะครับแต่สำหรับตาลุงนะฮะมันฝ้ามัวลุงไม่ได้ไปใช้เลเซอร์ให้เขายิงหรอกเพราะลุงน่ะรู้ดีแต่มันมีการแพทย์ทางตาเวลาเขามีเลสิกนะถ้าผมเดานะมันเหมือนกับมากวาดเลยนะครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าเลนตาของเราแก้วตาเลนตาเนี่ยเปลือกตาเลนตาเนี่ยครับมันมีฝ้ามัวอยู่มันเป็นฝ้าเป็นมัวเหมือนกับเมฆหมอกมาเกาะเงี้ยโอเคไหมครับยุคสมัยก่อนก็ใช้เลเซอร์ยิงต่างๆนับจำนวนครั้ง1,500ครั้งต่อวินาที1,000ครั้ง5,000ครั้งต่อวินาทีใส่เข้าไปแต่งมันปรับได้พวกเนี้ยคล้ายๆกับมันสว่านเจาะลูกตาเลยนึกออกไหมครับจะขนาดนั้นเจ็บปวดเพียงใดล่ะส่วนเลสิกที่เขาว่าเนี่ยลุงก็ไม่เคยเห็นนะแต่พอเวลาอ่านโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาโทษอ่านอะไรของเขาเนี่ยนะก็จะรู้ว่าเออมันควรจะมามันเหมือนกับเอาหินมาเจียตานะครับแต่เชื่อว่าฝีมือแพทย์เขาคงแน่นะครับฝั่งผมนี่นะครับเอาไปทำมาสองข้างนะเลสิกเนี่ยแพงโคตรแพงเลยดีนะขอบคุณสปอนเซอร์ข้างละ40,000กว่าแล้วนะครับคือวันนั้นจะเล่าฟังก็ได้ว่าตกกลางคืนเนี่ยพอเวลา6 โมง7โมงเนี่ยตอนเย็นนะครับมองได้ไม่เกิน20เมตรมันฝ้ามัวถึงขนาดนั้นมันก็ขับรถไปได้แล้วแบบนั้นเดินเนี่ยพอได้อยู่นะครับเห็นหมาเดินผ่านพอจะเห็นหมาหรอครับแต่ถ้ามันห่างจากเรา20เมตรไม่เห็นแล้วหมาเป็นเรื่องป่าก็เลยจัดการไปทำเสร็จกี่ปีไม่ใช่ถึง10ปีเลยเกือบถึง10ปีแล้ว8ปี10ปีแล้วก็ใช้งานมาได้ตลอดก็มีแค่แว่นธรรมดานี่เองเลยแว่นเนี่ยก็ใช้ไปก็ไม่ค่อยได้เช็ดโอเคนะก็เข้าใจตามนี้กันแล้วกันนะคุณเริ่มที่นี่คุณพี่มนต์มากนะฮะ